สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงกลางคนนั่งขายลอตเตอรี่เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะส่งต่อให้ทุกคนได้ฟังมีความสุขตั้งแต่อ่านบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายเมื่อวันที่9ตุลาคม2563 Facebook หม่อมหลวงสิทธิชัยชัยยันได้โพสต์ข้อความระบุว่าหญิงกลางคนที่ขายลอตเตอรี่หน้าซีดเมื่อได้ยินเสียงดังแควกและลอตเตอรี่ฉีกออกเป็น2ท่อนรันตั้งใจจะดึงออกมาจากแผงเพื่อขายให้ผมในวันฝนพรำผู้คนเดินผ่านมาบนทางเท้ามีไม่กี่คนที่อยากจะแวะซื้อลอตเตอรี่และเมื่อมีคนมาซื้อรันก็ดึงขาดเสียอีกรันหน้าเสียแต่ก็กัดฟันพูดอย่างกล้าหาญว่าใบนี้หนูเก็บไว้เองก็ได้ค่ะคุณเลือกใบใหม่ไปเถอะผมมองลอตเตอรี่แหว่งใบนั้นมันขาดไปราว1ใน4ส่วนรอนอธิบายต่อมันชื้นนะค่ะเปียกฝนมาตั้งแต่เช้าดึงเบาๆมันก็เลยขาดผมก้มลงมองลอตเตอรี่ชื่นชมน้ำใจที่รอนไม่ขอร้องให้ผมซื้อแต่ถ้าผมไม่ซื้อใครล่ะจะมาซื้อลอตเตอรี่ที่ขาดๆรอนขายไม่ได้หรอกขายเถอะพี่จะซื้อนานๆจะได้ซื้อลอตเตอรี่ขาดๆสักทีมันคงนำโชคมาให้พี่ผมพูดกับรอนข้อดีของความแก่คือคนส่วนใหญ่จะอายุน้อยกว่าเรียกตัวเองว่าพี่ได้อย่างมั่นใจหล่อนแกะส่วนที่เหลือออกจากแผงส่งให้ผมเลือกใบเดียวเพิ่มให้อีกใบและใบคู่เพิ่มอีก1คู่เอาเบอร์อะไรคะหล่อนถามอะไรก็ได้จากที่มันถูกรางวัลน่ะหยิบมาเถอะผมรู้ว่าหล่อนดีใจที่ผมซื้อลอตเตอรี่ใบที่ขาดหล่อนหยิบชุดคู่มาส่งให้พร้อมอวยพรว่าขอให้ถูก12ร้านนะคะผมยิ้มส่งเงินให้เป็นธนบัตรใบใหญ่หล่อนรับและทอนมาให้ได้ถูกต้องตามจำนวนไม่มีผิดผมทั้งแปลกใจและชื่นชมที่หล่อนทอนได้ถูกเมื่อผมรับเงินทอนจะเอาลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าเงินก่อนเดินจากไปหล่อนพูดขึ้นว่าคุณคะช่วยหนูสักเรื่องได้ไหมคะผมมองหล่อนแต่หล่อนไม่มองผมก็นิ่งสักครู่และบอกว่าได้จะให้ช่วยอะไรหล่อนหยิบธนบัตรใบละ20บาทมา2ใบส่งให้ผมกำลังนึกว่าหล่อนจะให้เงินผมหรืออย่างไรก็พอดีหล่อนพูดขึ้นว่าข้างหลังพี่มีรถขายขนมอยู่ช่วยซื้อขนมมันกับขนมตาลให้อย่างละ20บาทได้ไหมคะผมหันหลังไปดูมีตุ๊กตุ๊กจอดอยู่คันหนึ่งด้านหลังรถมีขนมหลากชนิดใส่ถาดวางขายอยู่เต็มผมไม่รับเงินจากคนขายลอตเตอรี่แต่เดินไปซื้อขนมให้ตามที่หล่อนขอมีคนซื้ออยู่ก่อนคนหนึ่งผมยืนรอสักครู่ถึงคิวผมก็ขอซื้อขนมตาลกับขนมมันอย่างละ20บาทได้ขนมใส่ถุงแล้วผมเดินถือกลับไปให้แม่ค้าลอตเตอรี่หล่อนรับและส่งเงินที่อยู่ในมือให้ผมบอกว่าวันนี้เป็นวันดีผมได้ซื้อลอตเตอรี่พิเศษที่นำโชคเท่านี้ก็ดีใจมากแล้วค่าขนมไม่ต้องให้พี่หรอกรับขนมไปเถอะหล่อนยิ้มและบอกขอบคุณผมเดินจากมาหันไปมองและถ่ายรูปอิ่มใจที่ได้ช่วยเดินไปซื้อขนมให้หล่อนมันง่ายสำหรับผมแต่มันคงยากไม่น้อยสำหรับคนตาบอดอย่างหล่อนที่ต้องเดินพาสายฝนไปซื้อขนมขณะที่สองมือต้องถือแผงลอตเตอรี่ไปด้วยผมหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีมีโชคสำหรับหล่อนด้วยเช่นกันหม่อมหลวงสิทธิชัยชัยยันตุลาคม2563เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆครับฟังแล้วมีความสุขที่สุดเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ